วันนี้ครูต้องมาอุดฟันครับนักเรียนเพราะคุณหมอบอกว่าถ้าครูปล่อยไว้อาจทำให้ฟันผุได้เนื่องจากแบคทีเรียที่สะสมอยู่เมื่อพูดถึงแบคทีเรียมันจะขยายพันธุ์โดยการแบ่งตัวจาก1เป็น2จาก2เป็น4เป็นเช่นนี้ไปเรื่อยๆและเมื่อเวลาผ่านไปทำให้มีจำนวนแบคทีเรียเพิ่มขึ้นสมมุติว่าเริ่มต้นมีแบคทีเรียอยู่100ตัวและแบคทีเรียเหล่านี้จะเพิ่มขึ้น 20% ทุกๆชั่วโมงหมายความว่าเมื่อผ่านไป1ชั่วโมงจะมีจำนวนเพิ่มขึ้นจากเดิม20ตัวเมื่อผ่านไป2ชั่วโมงจะมีแบคทีเรียเพิ่มขึ้นอีก24ตัวเป็นเช่นนี้ไปเรื่อยๆและเมื่อเวลาผ่านไปทีชั่วโมงสมมุติว่ามีแบคทีเรียเพิ่มขึ้น A ตัวหากนักเรียนต้องการหาผลรวมของจำนวนแบคทีเรียทั้งหมดเมื่อเวลาผ่านไปทีชั่วโมงผลรวมดังกล่าวอาจเขียนอยู่ในรูปของ100บวก20บวก24บวกไปเรื่อยๆจนถึงบวก A แนวคิดในลักษณะนี้ในทางคณิตศาสตร์เรียกว่าอนุกรมซึ่งเป็นเรื่องที่เราจะมาเรียนรู้ในสื่อตอนนี้ครับเนื้อหาเรื่องลำดับและอนุกรมนะครับมีขอบเขตของเนื้อหาดังต่อไปนี้นะครับซึ่งในตอนนี้นะครับเป็นตอนที่5จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอนุกรมและการลู่เข้านะครับประกอบด้วยเนื้อหาย่อยก็คือความหมายของอนุกรมความหมายของการลู่เข้าการลู่ออกและผลบวกของอนุกรมรวมทั้งยังได้ศึกษาวิธีการตรวจสอบการลู่เข้าของอนุกรมเรขาคณิตนอกจากนี้ยังศึกษาตัวอย่างการประยุกต์ของอนุกรมเรขาคณิตด้วยนะครับสำหรับหัวข้อแรกนี้นะครับเราจะมาศึกษาเกี่ยวกับความหมายของอนุกรมนะครับเริ่มจากการพิจารณานิยามของอนุกรมจำกัดกันก่อนนะครับเราให้ลำดับจำกัดที่มีจำนวนพจน์เป็น k พจน์นะครับเราสามารถเขียนผลบวกของพจน์ทุกพจน์ของลำดับดังกล่าวให้อยู่ในรูปของ A1 บวก A2 บวก A3 บวกไปเรื่อยๆจนถึงบวก AK นะครับในทางคณิตศาสตร์นะครับเราจะเรียกการเขียนแสดงผลบวกของลำดับทุกพจน์ในรูปของ A1 บวก A2 บวก A3 บวกไปเรื่อยๆจนถึง AK ว่าอนุกรมจำกัดยกตัวอย่างเช่นอนุกรม1บวก1ส่วน3บวก1ส่วน5บวก1ส่วน7ตัวอย่างนี้เป็นตัวอย่างของอนุกรมจำกัดนะครับซึ่งได้มาจากลำดับจำกัดที่มีจำนวนพจน์4พจน์นั่นเองครับต่อไปนะครับเรามาลองดูบทนิยามของอนุกรมอนันต์กันบ้างนะครับเราให้ลำดับ AN เป็นลำดับอนันต์ใดๆนะครับเราจะเรียกการเขียนแสดงการบวกของพจน์ทุกพจน์ของลำดับในรูปของ A1 บวก A2 บวก A3 บวก A4 บวกไปเรื่อยๆเราจะเรียกการเขียนแสดงผลบวกในลักษณะนี้ว่าอนุกรมอนันต์นะครับยกตัวอย่างเช่นอนุกรมที่มีหน้าตาลักษณะนี้เป็นอนุกรมอนันต์นะครับโดยได้มาจากลำดับที่มี4พจน์แรกคือ2 46และ8นั่นเองนะครับต่อไปนะครับเราจะมารู้จักพจน์ต่างๆของอนุกรมเนื่องจากอนุกรมมาจากลำดับดังนั้นการเรียกชื่อพจน์ต่างๆของอนุกรมก็จะมีลักษณะเช่นเดียวกับลำดับสมมุติว่าอนุกรมอนันต์อยู่ในรูปของ A1 บวก A2
บวก A3 บวกไปเรื่อยๆนะครับเราจะเรียก A1 ว่าคือพจน์ที่1ของอนุกรมเรียก A2 ว่าคือพจน์ที่2ของอนุกรมเรียก A3 ว่าคือพจน์ที่3ของอนุกรมเป็นเช่นนี้ไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็จะเรียก AN คือพจน์ที่ N ของอนุกรมครับต่อไปนะครับครูจะให้ความหมายของอนุกรมเลขคณิตนะครับอนุกรมเลขคณิตก็คืออนุกรมที่ได้มาจากลำดับเลขคณิตนั่นเองยกตัวอย่างเช่นอนุกรมในข้อที่1นะครับก็เป็นอนุกรมที่ได้มาจากลำดับเลขคณิตที่มี4พจน์แรกก็คือ7 15 23และ31นั่นเองส่วนอนุกรมข้อที่2นะครับเป็นอนุกรมที่มาจากลำดับเลขคณิตเช่นเดียวกันโดยที่มี4พจน์แรกก็คือ -7 -10 -13และ -16 นั่นเองนะครับต่อไปนะครับเรามาดูความหมายของอนุกรมเลขาคณิตกันบ้างนะครับอนุกรมเลขาคณิตก็คืออนุกรมที่ได้มาจากลำดับเลขาคณิตนั่นเองยกตัวอย่างเช่นอนุกรมในข้อแรกนะครับได้มาจากลำดับเลขาคณิตที่มี4พจน์แรกก็คือ3 9 27และ81ส่วนอนุกรมในข้อที่2นะครับมาจากลำดับเลขาคณิตที่มี4พจน์แรกก็คือ2ส่วน3 4ส่วน9 8ส่วน27และ16ส่วน81นั่นเองนะครับต่อไปนะครับเราจะมาศึกษาผลบวกของอนุกรมอนันต์กันนะครับซึ่งนักเรียนได้ทราบมาแล้วว่าอนุกรมอนันต์นั้นมาจากลำดับอนันต์ซึ่งมีจำนวนพจน์ไม่จำกัดนะครับดังนั้นการหาผลบวกของอนุกรมอนันต์โดยการบวกโดยตรงของพจน์ทุกพจน์จึงเป็นไปไม่ได้นะครับแต่การศึกษาผลบวกของอนุกรมอนันต์นั้นเราจะศึกษาผ่านลำดับของผลบวกย่อยซึ่งมีนิยามดังนี้นะครับกำหนดให้ลำดับ AN เป็นลำดับอนันต์ใดๆนะครับเราจะพิจารณาผลบวกย่อย N พจน์แรกของลำดับนี้นะครับซึ่งนักเรียนได้ทราบมาแล้วนะครับว่า SN ก็คือ A1 บวก A2 บวก A3 บวกไปเรื่อยๆจนถึง AN นะครับหมายความว่า S1 ก็คือ A1 S2 ก็คือ A1 บวก A2 ส่วน S3ก็คือ A1 บวก A2 บวก A3 เป็นเช่นนี้ไปเรื่อยนะครับนักเรียนจะเห็นว่า SN ต่างๆนั้นสามารถนำมาสร้างเป็นลำดับใหม่ได้ซึ่งลำดับใหม่ที่เราพิจารณาก็คือเป็นลำดับอนันต์ที่มี3พจน์แรกคือ S1 S2 และ S3 และมีพจน์ที่ N ก็คือ SN เราจะเรียกลำดับใหม่ที่เกิดขึ้นมานี้ว่าลำดับของผลบวกย่อยครับตอนนี้นะครับนักเรียนได้ทราบความหมายของลำดับของผลบวกย่อยแล้วนะครับต่อไปเรามาลองฝึกหาลำดับของผลบวกย่อยจากตัวอย่างต่อไปนี้กันนะครับซึ่งตัวอย่างนี้จะกำหนดลำดับอนันต์มาให้3ลำดับเดี๋ยวนักเรียนมาลองดูแนวคิดของแต่ละข้อกันนะครับในข้อแรกนี้นะครับโจทย์กำหนดลำดับที่มีพจน์ที่ n เป็น1ส่วน2กำลัง n ให้นะครับเดี๋ยวเรามาดูแนวคิดกันสำหรับลำดับที่โจทย์กำหนดมาให้นี้เมื่อนักเรียนพิจารณาแล้วจะพบว่าเป็นลำดับเลขาคณิตนะครับโดยมีพจน์ที่1หรือพจน์แรกก็คือ1ส่วน2และมีอัตราส่วนร่วมหรือ r คือ1ส่วน2นะครับต่อไปครูจะพิจารณาผลบวกย่อย n พจน์แรกของลำดับนี้นะครับซึ่งนักเรียนได้ทราบมาแล้วว่า SN เป็นผลบวกย่อยของลำดับเลขาคณิตดังนั้น SN หาได้จากสูตร A1 คูณกับ1ลบ R ยกกำลัง N ส่วนได้1ลบ R ต่อไปนะครับครูจะแทนค่า A1 ด้วย1ส่วน2และครูก็จะแทนค่า R ด้วย1ส่วน2ลงไปในสูตร SN ดังกล่าวนะครับเมื่อนักเรียนลองคำนวณดูก็จะได้ SN มีค่าเท่ากับ2ยกกำลัง N ลบ1ส่วน2ยกกำลัง N ต่อไปนะครับครูจะหา S1 S2 และ S3 โดยการแทนค่า N เท่ากับ1 2และ3ลงไปในสูตร SN ดังกล่าวนะครับ
เมื่อนักเรียนลองคำนวณดูก็จะได้ S1 เท่ากับ1ส่วน2 S2 เท่ากับ3ส่วน4และ S3 เท่ากับ7ส่วน8นะครับมาถึงตอนนี้นะครับครูสรุปได้ว่าลำดับของผลบวกย่อยที่โจทย์ต้องการหาก็คือลำดับที่มี3พจน์แรกคือ1ส่วน2 3ส่วน4และ7ส่วน8และมีพจน์ที่ n ก็คือ2ยกกำลัง n ลบ1ส่วนด้วย2ยกกำลัง n ครับส่วนลำดับในข้อ2นะครับนักเรียนเป็นลำดับที่มีทุกพจน์มีค่าเป็น1ซึ่งเราจะสามารถหา sn ต่างๆได้โดยง่ายนั่นคือ s1 ก็มีค่าเท่ากับ1ส่วน s2 ก็คือได้จาก1บวก1ซึ่งมีค่าเท่ากับ2 s3 มีค่าเท่ากับ3S4 มีค่าเท่ากับ4เป็นเช่นนี้ไปเรื่อยๆนะครับส่วน Sn ก็จะมีค่าเท่ากับ n ดังนั้นจึงสรุปได้ว่าลำดับของผลบวกย่อยที่โจทย์ต้องการหาก็คือลำดับที่มี4พจน์แรกคือ1 2 3และ4และมีพจน์ที่ n คือ n นั่นเองสำหรับลำดับในข้อ3นะครับเป็นลำดับที่มีพจน์ที่ n อยู่ในรูปของลบ1ยกกำลัง nต่อไปครูจะพิจารณา Sn นะครับเมื่อนักเรียนแทนค่า n เท่ากับ1จะได้ S1 ก็คือลบ1นั่นเองนะครับเมื่อนักเรียนแทนค่า n เท่ากับ2จะได้ S2 เท่ากับลบ1บวกกับ1มีค่าเท่ากับ0เมื่อแทนค่า n เท่ากับ3จะได้ S3 เท่ากับลบ1บวก1และบวกด้วยลบ1ซึ่งมีค่าเท่ากับลบ1และเมื่อแทน n เท่ากับ4ก็จะได้ s4 มีค่าเท่ากับลบ1บวก1บวกลบ1และบวก1ซึ่งมีค่าเท่ากับ0เป็นเช่นนี้ไปเรื่อยๆนะครับดังนั้นเราจึงสรุปได้ว่าลำดับของผลบวกย่อยที่โจทย์ต้องการหานี้ก็คือลำดับที่มีลักษณะเป็นกวัดแกว่งคือพจน์แรกเป็นลบ1พจน์2เป็น0พจน์3เป็นลบ1พจน์ที่4เป็น0เป็นเช่นนี้ไปเรื่อยๆนะครับต่อไปนะครับนักเรียนเราจะมาดูความหมายของการรูเข้าของอนุกรมการรูออกของอนุกรมและผลบวกของอนุกรมกันนะครับดังสรุปเป็นนิยามดังนี้นะครับเริ่มจากกำหนดลำดับอนันต์มาให้นะครับเราพิจารณาอนุกรมอนันต์ที่มาจากลำดับอนันต์นี้นะครับเราจะกล่าวว่าถ้าอนุกรมอนันต์นี้เป็นอนุกรมรูเข้าถ้าลำดับของผลบวกย่อยเป็นลำดับรูเข้านะครับและเราจะเรียกจำนวนจริง S ว่าเป็นผลบวกของอนุกรมถ้าลิมิตของ Sn มีค่าเท่ากับ S และเราจะเรียกอนุกรมอนันต์นี้ว่าเป็นอนุกรมรูออกถ้าลำดับของผลบวกย่อยของอนุกรมเป็นลำดับรูออกด้วยจากบทนิยามข้างต้นนะครับนักเรียนทำให้เราได้แนวทางหนึ่งในการตรวจสอบว่าอนุกรมที่กำหนดให้เป็นอนุกรมรูเข้าหรือเป็นอนุกรมรูออกนะครับโดยมีขั้นตอนสำคัญ2ขั้นดังนี้นะครับข้อ1หาพจน์ทั่วไปของลำดับของผลบวกย่อยหรือ Sn จากนั้นนักเรียนพิจารณาลิมิตของลำดับ Sn นะครับถ้าลิมิตของลำดับของ Sn รูเข้าและรูเข้าสู่ Sเมื่อ s เป็นจำนวนจริงนะฮะก็จะได้ว่าอนุกรมนั้นเป็นอนุกรมรูเข้าและมีผลบวกเท่ากับ s แต่ถ้าลิมิตของ sn ไม่มีค่าเราจะสรุปได้ว่าอนุกรมนั้นเป็นอนุกรมรูออกนะครับเรามาลองดูแนวคิดในการทำโจทย์ข้อ1กันนะครับนักเรียนอันดับแรกครูจะพิจารณาลำดับของผลบวกย่อยนักเรียนจะเห็นว่าอนุกรมนี้ได้มาจากลำดับที่มีพจน์ที่ n คือ1ส่วน2ยกกำลัง n ซึ่งก่อนหน้านี้เราได้หาลำดับของผลบวกย่อยของลำดับนี้ไว้แล้วซึ่งก็คือลำดับที่มีพจน์ที่ n คือ2ยกกำลัง n ลบ1ส่วนด้วย2ยกกำลัง n ตอนนี้นะครับเราได้ลำดับของผลบวกย่อยที่สัมพันธ์กับอนุกรมข้อนี้แล้วนะครับ
ต่อไปครูจะพิจารณาลิมิตของลำดับ SN นี้เมื่อครูหาลิมิตของ2ยกกำลัง n ลบ1ส่วนด้วย2ยกกำลัง n ก็จะได้เท่ากับ1สรุปได้ว่าอนุกรมนี้เป็นอนุกรมลูกเข้าและมีผลบวกของอนุกรมเป็น1เรามาดูอนุกรมในตัวอย่างข้อ2กันบ้างนะครับแนวคิดของการทำโจทย์ข้อนี้มีดังนี้นะครับเริ่มจากพิจารณาลำดับของผลบวกย่อยก่อนนะครับซึ่งนักเรียนจะเห็นว่าอนุกรมนี้ได้มาจากลำดับที่มีทุกพจน์มีค่าเท่ากับ1ซึ่งเราได้หาลำดับของผลบวกย่อยของลำดับนี้มาแล้วนะครับคือลำดับที่มี4พจน์แรกคือ1 2 3และ4ต่อไปเราจะมาหาลิมิตของลำดับของผลบวกย่อยนี้นะครับซึ่งลำดับของผลบวกย่อยนี้มีพจน์ที่ n ก็คือ n ซึ่งเมื่อนักเรียนพิจารณาแล้วจะพบว่าลิมิตของ n เมื่อ n มากขึ้นเรื่อยๆโดยไม่มีที่สิ้นสุดไม่มีค่านะครับดังนั้นอนุกรมนี้เป็นอนุกรมลูกอ่อนต่อไปนะครับนักเรียนเรามาดูอนุกรมในตัวอย่าง3กันบ้างนะครับแนวคิดในการทำโจทย์ข้อนี้มีดังนี้อันดับแรกเราจะพิจารณาลำดับของผลบวกย่อยซึ่งนักเรียนจะเห็นว่าอนุกรมนี้มาจากลำดับที่มีพจน์ที่ n มีค่าเท่ากับลบ1ยกกำลัง n ซึ่งนักเรียนได้หาลำดับของผลบวกย่อยของลำดับนี้มาแล้วนะครับคือลำดับที่มี4พจน์แรกคือลบ1 0ลบ1 0ต่อไปนะครับเราจะมาพิจารณาลิมิตของลำดับของผลบวกย่อยนี้นะครับซึ่งนักเรียนจะเห็นว่าลำดับของผลบวกย่อยนี้เป็นลำดับลูกออกนะครับดังนั้นเราจึงสรุปได้ว่าอนุกรมนี้เป็นอนุกรมลูกออกครับต่อไปนะครับเรามาดูข้อควรระวังในการพิจารณาว่าอนุกรมอนันต์ที่กำหนดให้เป็นอนุกรมลูกเข้าหรือเป็นอนุกรมลูกออกข้อควรระวังก็คือนักเรียนจะต้องพิจารณาจากลำดับของผลบวกย่อยเป็นหลักซึ่งหากนักเรียนไม่พิจารณาจากลำดับของผลบวกย่อยแล้วจะเกิดอะไรขึ้นนั้นเรามาลองดูตัวอย่างนี้กันนะครับตัวอย่างนี้นะครับเป็นอนุกรมซึ่งเราได้แสดงมาแล้วว่าเป็นอนุกรมลูกออกโดยใช้บทนิยามหากเรามาจัดรูปใหม่ซึ่งแบบแรกดูเหมือนว่าผลบวกจะมีค่าเท่ากับ0แล้วเราสรุปว่าอนุกรมนี้ลูกเข้าและลูกเข้าสู่0ส่วนแบบที่2นะครับเมื่อเราจัดรูปดูเหมือนว่าเมื่อเราหาผลบวกจะได้เท่ากับลบ1แล้วเราก็สรุปว่าอนุกรมนี้เป็นอนุกรมลูกเข้าและมีผลบวกเท่ากับลบ1ซึ่งจะเห็นว่าอนุกรมนี้ลูกเข้าทั้งสู่0และก็ลบ1ซึ่งเป็นไปไม่ได้นะครับดังนั้นการจัดรูปอนุกรมทั้ง2แบบแล้วสรุปว่าอนุกรมนี้เป็นอนุกรมลูกเข้านั้นจึงไม่ถูกต้องนะครับเพื่อให้นักเรียนเข้าใจวิธีการตรวจสอบการลูกเข้าและการลูกออกของอนุกรมอนันต์โดยใช้บทนิยามให้มีความเข้าใจมากขึ้นนะครับเรามาลองฝึกทำจากตัวอย่างต่อไปนี้นะครับสำหรับแนวคิดของการทำโจทย์ข้อนี้นะครับเริ่มจากการพิจารณาลำดับของผลบวกย่อยก่อนนักเรียนจะเห็นว่าอนุกรมนี้ได้มาจากลำดับเลขคณิตมีพจน์แรกคือ2และพจน์ที่ n คือ 2n ต่อไปนะครับครูจะหาผลบวกย่อย n พจน์แรกของลำดับนี้ซึ่งเราทราบแล้วว่าลำดับนี้เป็นลำดับเลขคณิตดังนั้นผลบวกย่อย n พจน์แรกของลำดับเลขคณิตนี้หาได้จากสูตร sn เท่ากับ n ส่วน2คูณกับ a1 บวก an เมื่อครูแทนค่า a1 ด้วย2นะครับแล้วก็แทนค่า an ด้วย 2n เมื่อคำนวณแล้วก็จะพบว่า sn มีค่าเท่ากับ n บวกกับ n ยกกำลัง2ต่อไปนะครับครูจะพิจารณาลิมิตของลำดับของผลบวกย่อยหรือลิมิตของ sn นั่นเองซึ่งเมื่อนักเรียนพิจารณาแล้วก็จะพบว่า
ลิมิตของ Sn ก็คือลิมิตของ n บวกกับ n ยกกำลัง2ซึ่งไม่มีค่านะครับดังนั้นเราจึงสรุปได้ว่าอนุกรมที่โจทย์กำหนดให้เป็นอนุกรมดูออกนะครับสำหรับอนุกรมในข้อ2นะครับมีแนวคิดการพิจารณาดังนี้นะครับเริ่มจากการพิจารณาลำดับของผลบวกย่อยก่อนนะครับซึ่งนักเรียนพิจารณาแล้วก็จะพบว่าอนุกรมนี้ได้มาจากลำดับเรขาคณิตที่มี A1 หรือพจน์แรกเป็น1ส่วน3นะครับแล้วก็มีอัตราส่วนร่วมหรือ R มีค่าเท่ากับ1ส่วน3ต่อไปนะครับเราจะมาพิจารณาผลบวกย่อย N พจน์แรกของลำดับเรขาคณิตนี้นะครับซึ่งนักเรียนสามารถหาได้จากสูตร Sn เท่ากับ A1 คูณกับ1ลบ R ยกกำลัง Nส่วนด้วย1ลบ r นะครับเมื่อนักเรียนแทนค่า a1 ด้วย1ส่วน3ไปแล้วก็แทนค่า r ด้วย1ส่วน3ลงไปในสูตร sn ดังกล่าวนะครับแล้วก็นักเรียนจัดรูปแล้วก็คำนวณค่าก็จะได้ sn มีค่าเท่ากับ1ส่วน2คูณกับ1ลบ1ส่วน3ทั้งหมดยกกำลัง n นะครับตอนนี้ครูได้ลำดับของผลบวกย่อยมาแล้วนะครับต่อไปนะครับครูจะพิจารณาลิมิตของลำดับของผลบวกย่อยซึ่งก็คือลิมิตของ Sn นั่นเองเนื่องจากลิมิตของ1ส่วน3ทั้งหมดยกกำลัง n เมื่อ n มีค่ามากขึ้นเรื่อยๆโดยไม่มีที่สิ้นสุดนะครับมีค่าเท่ากับ0ดังนั้นลิมิตของ Sn ก็จะมีค่าเท่ากับ1ส่วน2นะครับดังนั้นเราจึงสรุปได้ว่าอนุกรมที่โจทย์กำหนดให้นี้เป็นอนุกรมรูเข้าและลูกเข้าสู่1ส่วน2นั่นเองครับสำหรับอนุกรมในข้อ3นี้นะครับมีแนวคิดของการพิจารณาดังนี้นะครับเริ่มแรกเราพิจารณาลำดับของผลบวกย่อยก่อนนะครับซึ่งนักเรียนจะเห็นว่าอนุกรมที่โจทย์กำหนดให้ได้มาจากลำดับเรขาคณิตที่มีพจน์แรกก็คือ3ส่วน2และมีอัตราส่วนร่วมเท่ากับ3ส่วน2ต่อไปเราพิจารณาผลบวกย่อย n พจน์แรกของลำดับเรขาคณิตนี้ซึ่งเราจะหาได้จากสูตร sn เท่ากับ a1 คูณกับ1ลบ r ยกกำลัง n ส่วนด้วย1ลบ r นะครับต่อไปครูจะแทน a1 ด้วย3ส่วน2แล้วก็จะแทนค่า r ด้วย3ส่วน2ลงไปนะครับเมื่อนักเรียนลองคำนวณแล้วก็จะพบว่า sn จะมีค่าเท่ากับลบ3คูณกับ1ลบ3ส่วน2ทั้งหมดยกกำลัง n ตอนนี้นะครับเราได้ลำดับของผลบวกย่อยมาแล้วนะครับต่อไปเราจะพิจารณาลิมิตของลำดับของผลบวกย่อยที่เราหาได้ก็คือลิมิตของ sn นั่นเองเนื่องจากเราทราบว่าลิมิตของ3ส่วน2ทั้งหมดยกกำลัง n เมื่อ n มีค่ามากขึ้นเรื่อยๆไม่มีค่าดังนั้นลิมิตของ sn จึงไม่มีค่าด้วยดังนั้นเราจึงสรุปได้ว่าอนุกรมที่โจทย์กำหนดให้เป็นอนุกรมรูออกนะครับจากตัวอย่างที่2และตัวอย่างที่3นะครับนักเรียนได้ฝึกการตรวจสอบการรูเข้าและการรูออกของอนุกรมเรขานะครับโดยใช้บทนิยามซึ่งนักเรียนจะพบว่ามีขั้นตอนที่ยุ่งยากนะครับต่อไปนะครับครูจะนำเสนอวิธีการตรวจสอบการรูเข้าและการรูออกของอนุกรมเรขาคณิตโดยพิจารณาจากค่า r ซึ่งวิธีการตรวจสอบนี้จะทำให้เราสามารถตรวจสอบการรูเข้าและการรูออกของอนุกรมเรขาได้สะดวกยิ่งขึ้นนะครับวิธีการสรุปได้ดังนี้นะครับกำหนดอนุกรมเรขาคณิตที่มีพจน์แรกคือ a 1และมีอัตราส่วนร่วมคือ rถ้าค่าสมบูรณ์ของ R มีค่าน้อยกว่า1เราสามารถสรุปได้ว่าอนุกรมเรขาคณิตนี้เป็นอนุกรมลูกเข้าและมีผลบวกของอนุกรมมีค่าเท่ากับ A1 ส่วนด้วย1ลบ R แต่ถ้าค่าสมบูรณ์ของ R มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ1เราสามารถสรุปได้ว่าอนุกรมเรขาคณิตนี้เป็นอนุกรมลูกออกครับต่อไปนะครับเราจะมาลองใช้วิธีการที่ได้กล่าวถึงมาก่อนหน้านี้มาใช้ในการตรวจสอบการรูเข้าและการรูออก
ของอนุกรมเรขาคณิตโดยมีตัวอย่างดังนี้นะครับสำหรับอนุกรมที่โจทย์กำหนดให้ในข้อ1 นะครับมีแนวคิดในการทำดังนี้นะครับนักเรียนจะเห็นว่าอนุกรมนี้เป็นอนุกรมเรขาคณิตที่มีพจน์แรกคือ-2/3และมีอัตราส่วนร่วมหรือ r เป็น -1/3เนื่องจากค่าสมบูรณ์ของ r เท่ากับ1/3ซึ่งมีค่าน้อยกว่า1ดังนั้นอนุกรมนี้จึงเป็นอนุกรมลูกเข้าและมีผลบวกเท่ากับ a1 ส่วนได้1ลบ r เมื่อเราลองแทนค่า a1 ด้วย -2/3แล้วก็แทนค่า r ด้วย -1/3นะครับแล้วนักเรียนลองคำนวณดูนะครับก็จะได้ว่า a1 ส่วน1ลบ r จะมีค่าเท่ากับ -1/2ครับสำหรับอนุกรมที่โจทย์กำหนดให้ในข้อ2นี้นะครับมีแนวคิดในการทำดังนี้นะครับนักเรียนลองพิจารณาดูนะครับอนุกรมที่โจทย์กำหนดให้นี้เป็นอนุกรมเรขาคณิตที่มีพจน์แรกหรือ a1 คือ1และมี r หรืออัตราส่วนร่วมมีค่าเท่ากับ 4/3 นะครับเนื่องจากค่าสมบูรณ์ของ r มีค่าเท่ากับ 4/3 ซึ่งมีค่ามากกว่า1ดังนั้นจึงสรุปได้ว่าอนุกรมนี้เป็นอนุกรมรูออกนะครับตัวอย่างต่อไปนะครับโจทย์กำหนดอนุกรมซึ่งเกิดจากลำดับ25คูณกับ3/5ทั้งหมดยกกำลัง n ลบ1นะครับโจทย์ต้องการตรวจสอบว่าอนุกรมนี้เป็นอนุกรมลูกเข้าหรืออนุกรมลูกออกนะครับเดี๋ยวเรามาดูแนวคิดในการทำโจทย์ข้อนี้กันนะครับเริ่มจากพิจารณาอนุกรมนี้นะครับเมื่อนักเรียนพิจารณาแล้วก็จะเห็นว่าอนุกรมนี้เป็นอนุกรมเรขาคณิตนะครับที่มีพจน์แรกหรือ a1 เท่ากับ25นะครับและมีอัตราส่วนร่วมหรือค่า r มีค่าเท่ากับ3/5นะครับเนื่องจากค่าสมบูรณ์ของ r เท่ากับ3/5ซึ่งน้อยกว่า1นะครับดังนั้นเราจึงสรุปได้ว่าอนุกรมนี้เป็นอนุกรมลูกเข้านะครับและมีผลบวกของอนุกรมมีค่าเท่ากับ a1 ส่วนด้วย1ลบ r นะครับต่อไปนะครับครูจะแทนค่า a1 ด้วย25แล้วก็แทนค่า r ด้วย3/5ลงไปนะครับตอนนี้เราก็จะได้ว่า a1 ส่วนด้วย1ลบ r ก็จะมีค่าเท่ากับ25ส่วนด้วย1ลบ3/5นะครับเมื่อนักเรียนคำนวณก็จะพบว่า a1 ส่วนด้วย1ลบ r จะมีค่าเท่ากับ125/2นะครับตอนนี้เราสามารถสรุปได้แล้วนะครับว่าอนุกรมที่โจทย์กำหนดให้เป็นอนุกรมลูกเข้านะครับและมีผลบวกของอนุกรมมีค่าเท่ากับ125/2นะครับต่อไปนะครับเป็นตัวอย่างการประยุกต์ของอนุกรมเรขาคณิตนะครับเราจะมาลองฝึกทำการประยุกต์ของอนุกรมเรขาคณิตจากตัวอย่างนี้นะครับสำหรับโจทย์ข้อแรกนะครับโจทย์กำหนด x เป็นจำนวนจริงใดๆที่มีเงื่อนไขก็คือค่าสมบูรณ์ของ x มีค่าน้อยกว่า1ถ้าอนุกรมที่อยู่ในรูป1บวก x บวก x กำลัง2บวก x กำลัง3เป็นเช่นนี้ไปเรื่อยมีผลบวกของอนุกรมเป็น2/3โจทย์ต้องการทราบว่า x มีค่าเป็นเท่าไหร่นะครับสำหรับแนวคิดของการทำโจทย์ข้อที่1ก็คือเราเริ่มพิจารณาอนุกรมที่โจทย์กำหนดให้ซึ่งก็คืออนุกรม1บวก x บวก x กำลัง2บวก x กำลัง3บวกเช่นนี้ไปเรื่อยๆนะครับเมื่อนักเรียนพิจารณาแล้วนักเรียนจะพบว่าอนุกรมนี้มาจากลำดับเรขาคณิตดังนั้นเราจึงสรุปได้ว่าอนุกรมนี้เป็นอนุกรมเรขาคณิตโดยมีพจน์แรกของอนุกรมก็คือ1และมีอัตราส่วนร่วมก็คือ x นั่นเองเนื่องจากค่าสมบูรณ์ของ rเท่ากับค่าสมบูรณ์ของ x ซึ่งมีค่าน้อยกว่า1ดังนั้นเราสามารถสรุปได้ว่าผลบวกของอนุกรมนี้จะหาได้จาก a1 ส่วนด้วย1ลบ r นั่นเองเมื่อนักเรียนแทนค่า a1 ด้วย1และแทนค่า r ด้วย x นะครับนักเรียนก็จะได้ว่า a1 ส่วนด้วย1ลบ r จะมีค่าเท่ากับ1ส่วนด้วย1ลบ x นะครับ
จากโจทย์ที่กำหนดว่าอนุกรมนี้มีผลบวกเป็น2ส่วน3ดังนั้น2ส่วน3จะมีค่าเท่ากับ1ส่วนด้วย1ลบ x นั่นเองเมื่อนักเรียนแก้สมการนี้นะครับนักเรียนก็จะได้ค่า x ออกมาเป็นลบ1ส่วน2ดังนั้นค่า x ที่โจทย์ต้องการหาก็คือลบ1ส่วน2นั่นเองนะครับสำหรับโจทย์ข้อ2นี้นะครับโจทย์ต้องการให้เราตรวจสอบว่า 0.993 มีค่าเท่ากับ1หรือไม่เริ่มแรกนะครับเราเขียน 0.93 ใหม่ซึ่งมีค่าเท่ากับ 0.999 ไปเรื่อยๆนะครับจากนั้นนะครับ เราจัดรูปใหม่โดยมองว่า 0.999 หมายถึง 0.9 บวก 0.09 บวก 0.009 เป็นชนิดไปเรื่อยๆนะครับจากนั้นเราแทนค่า 0.9 เป็น9ส่วน10 0.09 มองเป็น9ส่วน10ยกกำลัง2ส่วน 0.009 มองเป็น9ส่วน10ยกกำลัง3เป็นเช่นนี้ไปเรื่อยนะครับเราก็สามารถจัดรูปได้เป็น9ส่วน10บวก9ส่วน10ยกกำลัง2บวก9ส่วน10ยกกำลัง3นะครับเป็นเช่นนี้ไปเรื่อยต่อไปนะครับครูจะพิจารณาอนุกรมทางขวามือของสมการก็คืออนุกรม9ส่วน10บวก9ส่วน10ยกกำลัง2บวก9ส่วน10ยกกำลัง3บวกเช่นนี้ไปเรื่อยนะครับนักเรียนจะเห็นว่าอนุกรมนี้เป็นอนุกรมเรขาคณิตโดยมีพจน์แรกก็คือ9ส่วน10และมีอัตราส่วนร่วมหรือค่า R มีค่าเท่ากับ1ส่วน10นะครับเนื่องจากค่าสมบูรณ์ของ R มีค่าเท่ากับ1ส่วน10ซึ่งน้อยกว่า1ดังนั้นอนุกรมนี้จึงเป็นอนุกรมลูกเข้านะครับและมีผลบวกเท่ากับ A1 ส่วนด้วย1ลบ Rต่อไปนะครับครูจะแทนค่า A1 ด้วย9ส่วน10และแทนค่า R ด้วย1ส่วน10จากนั้นเมื่อครูคำนวณครูก็จะได้ว่า A1 ส่วนด้วย1ลบ R จะมีค่าเท่ากับ1ดังนั้นอนุกรม9ส่วน10บวก9ส่วน10ยกกำลัง2บวก9ส่วน10ยกกำลัง3มีผลบวกเท่ากับ1ทำให้ได้ว่า0.993 มีค่าเท่ากับ1นั่นเองสำหรับโจทย์ข้อ3นี้นะครับโจทย์กำหนดเงื่อนไขคือเมื่อปล่อยลูกบอลจากความสูง6เมตรลูกบอลจากกระดอนสูงขึ้นมาครึ่งหนึ่งของความสูงเดิมในแต่ละครั้งโจทย์ต้องการหาว่าระยะเคลื่อนที่ทั้งหมดในแนวตั้งของลูกบอลมีค่าเท่าใดนั่นเองสำหรับแนวคิดของโจทย์ข้อนี้นะครับครูจะเริ่มพิจารณาระยะทางที่โจทย์ต้องการหา เป็น3ระยะก่อนนะครับระยะแรกก็คือเมื่อเริ่มปล่อยลูกบอลจนลูกบอลกระทบพื้นนะครับว่าได้ระยะทางเท่าใดและเมื่อกระดอนครั้งที่1และครั้งที่2โดยในแต่ละครั้งนี้ได้ระยะทางเท่าใดเรามาดูในแต่ละยะดังนี้นะครับเมื่อเริ่มปล่อยลูกบอลจนลูกบอลถึงพื้นดินเราจะได้ระยะทางในแนวตั้งเป็น6เมตรนะครับจากนั้นเมื่อลูกบอลกระดอนครั้งที่1ระยะทางที่ต้องการจะหาได้จากขาขึ้นบวกด้วยขาลงซึ่งเมื่อนักเรียนพิจารณาก็จะพบว่าขาขึ้นจะได้ระยะทางเท่ากับ6คูณกับ1ส่วน2ส่วนขาลงก็มีระยะทางเท่ากันก็คือ6คูณกับ1ส่วน2รวมเป็น12คูณเศษ1ส่วน2ดังนั้นเมื่อลูกบอลกระดอนครั้งที่1เราจะได้ระยะทางรวมก็คือ12คูณเศษ1ส่วน2เมตรนั่นเองต่อมาเมื่อลูกบอลกระดอนครั้งที่2ระยะทางที่ต้องการหาได้จากขาขึ้นบวกด้วยขาลงเมื่อนักเรียนพิจารณาระยะทางในขาขึ้นก็จะได้มีค่าเท่ากับ
6คูณกับเศษ1ส่วน2ทั้งหมดยกกำลัง2ส่วนขาลงก็มีระยะทางเท่ากันนะครับคือ6คูณกับเศษ1ส่วน2ทั้งหมดยกกำลัง2เมื่อรวมแล้วก็จะได้ระยะทางที่ต้องการก็คือ12คูณกับเศษ1ส่วน2ทั้งหมดยกกำลัง2ต่อไปนะครับเราจะมาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างครั้งที่ของการกระดอนกับระยะทางที่ต้องการหาก็จะพบว่าเมื่อกระดอนครั้งที่1จะได้ระยะทางคือ12คูณ1ส่วน2เมื่อกระดอนครั้งที่2จะได้ระยะทาง12คูณกับเศษ1ส่วน2ทั้งหมดยกกำลัง2นักเรียนสังเกตเห็นความสัมพันธ์แล้วนะครับเราก็สามารถเดาได้ว่าเมื่อกระดอนครั้งที่3ก็จะได้ระยะทางเท่ากับ12คูณกับเศษ1ส่วน2ยกกำลัง3เมื่อกระดอนครั้งที่4ก็จะได้ระยะทางเท่ากับ12คูณกับเศษ1ส่วน2ทั้งหมดยกกำลัง4เป็นเช่นนี้ไปเรื่อยๆนะครับดังนั้นเราจึงสรุปได้ว่าระยะเคลื่อนที่ทั้งหมดในแนวตั้งของลูกบอลมีค่าเท่ากับ6บวก12คูณ1ส่วน2บวก12คูณ1ส่วน2ทั้งหมดยกกำลัง2บวก12คูณ1ส่วน2ทั้งหมดยกกำลัง3เป็นเช่นนี้ไปเรื่อยๆนะครับซึ่งจะเห็นว่าระยะเคลื่อนที่ทั้งหมดที่เราต้องการหาอยู่ในรูปของอนุกรมอนันต์นะครับซึ่งถ้าหากเราหาผลบวกของอนุกรมนี้ได้นะครับเราก็จะได้คำตอบที่เราต้องการหาต่อไปนะครับครูจะพิจารณาอนุกรม12คูณ1ส่วน2บวก12คูณ1ส่วน2ทั้งหมดยกกำลัง2บวก12คูณ1ส่วน2ทั้งหมดยกกำลัง3เป็นเช่นนี้ไปเรื่อยๆนะครับนักเรียนจะพบว่าอนุกรมนี้เป็นอนุกรมเรขาคณิตมีพจน์แรกก็คือ a 1มีค่าเท่ากับ6และอัตราส่วนร่วมมีค่าเท่ากับ1ส่วน2เนื่องจากค่าสมบูรณ์ของ r เท่ากับ1ส่วน2ซึ่งมีค่าน้อยกว่า1ดังนั้นอนุกรมที่พิจารณาเป็นอนุกรมลูกเข้าและมีผลบวกของอนุกรมเป็น a 1ส่วนด้วย1ลบ r เมื่อเราแทนค่า a 1ด้วย6และแทนค่า r ด้วย1ส่วน2และเมื่อเราคำนวณก็จะพบว่า a 1ส่วนด้วย1ลบ r มีค่าเท่ากับ12ดังนั้นอนุกรมที่ต้องการหานี้จึงมีผลบวกเท่ากับ12ตอนนี้นะครับเราสามารถสรุประยะเคลื่อนที่ทั้งหมดในแนวตั้งของลูกบอลแล้วนะครับซึ่งก็คือมีค่าเท่ากับ6บวกกับ12ซึ่งมีค่าเท่ากับ18เมตรนั่นเองดังนั้นคำตอบที่โจทย์ต้องการหาก็คือ18เมตรครับสำหรับตัวอย่างนี้นะครับโจทย์กำหนดสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการแกว่งของลูกตุ้มนาฬิกานะครับโดยโจทย์กำหนดเงื่อนไขว่าลูกตุ้มนาฬิกาเรือนนี้แกว่งจากซ้ายสุดไปขวาสุดตามส่วนโค้งซึ่งครั้งแรกเนี่ยจะแกว่งได้ส่วนโค้งยาว15เซนติเมตรนะครับในการแกว่งครั้งต่อไปนะครับจะได้ระยะทางที่สั้นลงโดยมีระยะทางเป็น3ส่วน5ของระยะทางเดิมนะครับโจทย์ต้องการทราบว่าหากไม่มีการหยุดอย่างกระทันหันนะครับลูกตุ้มนาฬิกาจะแกว่งไปมาตั้งแต่เริ่มแกว่งจนหยุดแกว่งเป็นระยะทางเท่าใดนะครับเดี๋ยวเรามาดูแนวคิดสำหรับการทำโจทย์ข้อนี้กันนะครับเรามาพิจารณาการแกว่งของลูกตุ้มนาฬิกาครั้งแรกนะครับซึ่งโจทย์กำหนดให้แล้วนะครับว่าเมื่อเริ่มแกว่งครั้งแรกจะได้ระยะทางเท่ากับ15เซนติเมตรนะครับมาดูการแกว่งครั้งที่2นะครับของลูกตุ้มนาฬิกาเรือนนี้ก็จะได้ระยะทางเป็น3ส่วน5เท่าของ15ซึ่งก็คือ15คูณกับ3ส่วน5เซนติเมตรนั่นเองส่วนการแกว่งครั้งที่3นะครับก็จะได้ระยะทางเป็น15คูณกับ3ส่วน5ทั้งหมดยกกำลัง2เซนติเมตรเช่นเดียวกับการแกว่งครั้งที่4นะครับ
ก็จะได้ระยะทางเป็น15คูณกับ3ส่วน5ทั้งหมดยกกำลัง3เซนติเมตรระยะทางที่ได้จากการแกว่งครั้งต่อไปก็จะเป็นเช่นนี้ไปเรื่อยนะครับนักเรียนดังนั้นนะครับเราสามารถสรุปได้ว่าลูกตุ้มนาฬิกาเรือนนี้จะแกว่งไปมาตั้งแต่เริ่มต้นแกว่งจนหยุดแกว่งเป็นระยะทางเท่ากับ15บวกกับ15คูณด้วย3ส่วน5บวกกับ15คูณกับ3ส่วน5ทั้งหมดยกกำลัง2บวกกับ15คูณกับ3ส่วน5ทั้งหมดยกกำลัง3บวกเช่นนี้ไปเรื่อยๆนะครับนักเรียนจะเห็นว่าระยะทางที่โจทย์ต้องการหาข้างต้นนี้เป็นอนุกรมนะครับหากนักเรียนลองพิจารณาดูก็จะพบว่าอนุกรมนี้เป็นอนุกรมเรขาคณิตที่มีพจน์แรกหรือ a 1เท่ากับ15นะครับและมีอัตราส่วนร่วมหรือค่า r มีค่าเท่ากับ3ส่วน5นะครับเนื่องจากค่าสมบูรณ์ของ r มีค่าเท่ากับ3ส่วน5ซึ่งมีค่าน้อยกว่า1นะครับดังนั้นอนุกรมข้างต้นเป็นอนุกรมลูกเข้านะครับและมีผลบวกของอนุกรมเท่ากับ a 1ส่วนด้วย1ลบ r นะครับต่อไปนะครับครูจะแทนค่า a 1ด้วย15แล้วก็แทนค่า r ด้วย3ส่วน5ลงไปนะครับเมื่อนักเรียนลองคำนวณดูก็จะได้ว่า a 1ส่วนด้วย1ลบ r มีค่าเท่ากับ75ส่วน2หรือ 37.5 นั่นเองตอนนี้นะครับเราสามารถสรุปได้ว่าลูกตุ้มนาฬิกาเรือนนี้จะแกว่งไปมาตั้งแต่เริ่มต้นแกว่งจนหยุดแกว่งได้ระยะทางเท่ากับ 37.5 เซนติเมตรนะครับซึ่งเป็นคำตอบของโจทย์ข้อนี้ครับตัวอย่างนี้นะครับโจทย์กำหนดสถานการณ์ว่าถังบรรจุสารพิษซึ่งเก็บไว้ใต้ดินนะครับเพื่อให้ย่อยสลายด้วยตัวเองนะครับซึ่งถังนี้เกิดรอยร้าวจึงทำให้สารพิษเนี่ยแพร่กระจายซึมผ่านเนื้อดินออกไปในเวลา1ปีนะครับสารพิษดังกล่าวก็จะแพร่กระจายไปได้ไกลเป็นระยะทาง 2,000 เมตรนะครับเมื่อสิ้นปีที่2นะครับสารพิษก็จะแพร่ต่อไปได้อีก 1,200 เมตรนะครับและเมื่อสิ้นปีที่3นะครับสารพิษดังกล่าวนี้นะครับก็จะแพร่ต่อไปได้อีก720เมตรนะครับถ้าอัตราการแพร่กระจายของสารพิษดังกล่าวนี้นะครับเป็นเช่นนี้ไปเรื่อยๆนะครับโจทย์ต้องการทราบว่าสารพิษดังกล่าวนี้จะมีโอกาสแพร่ไปไกลถึงโรงเรียนหรือไม่ถ้าโรงเรียนตั้งอยู่ห่างจากจุดฝังเป็นระยะทาง6กิโลเมตรนะครับสำหรับโจทย์ข้อนี้นะครับเราจะใช้แนวคิดของอนุกรมมาใช้ในการหาคำตอบนะครับซึ่งนักเรียนได้ทราบมาแล้วว่าอนุกรมต้องมาจากลำดับดังนั้นอันดับแรกนะครับเราจะสร้างลำดับโดยใช้ข้อมูลจากโจทย์ก่อนนะครับเริ่มจากครูให้ AN เป็นระยะทางที่สารพิษแพร่กระจายต่อจากตำแหน่งเดิมเมื่อเวลาผ่านไป N ปีนะครับข้อมูลจากโจทย์นะครับเราจะได้ A 1มีค่าเท่ากับ 2,000 นะครับแล้วก็ A 2เท่ากับ 1,200 และ A 3มีค่าเท่ากับ720นะครับนักเรียนลองตั้งข้อสังเกตนะครับเมื่อนำ 1,200 หารด้วย 2,000 นะครับนั่นคือนำ A 2หารด้วย A 1จะมีค่าเท่ากับ3ส่วน5เช่นเดียวกันเมื่อนำ A 3หารด้วย A 2ก็จะมีค่าเท่ากับ3ส่วน5และจากข้อมูลจากโจทย์ที่บอกว่าอัตราการแพร่ของสารพิษจะเป็นเช่นนี้ไปเรื่อยดังนั้นเราสามารถที่จะทำนาย A4 A5 A6 ไปได้เรื่อยๆนั่นคือ A4 หารด้วย A3 จะมีค่าเท่ากับ3ส่วน5เราก็จะได้ค่าของ A4 มาตอนนี้นะครับเราจะเห็นว่าเราได้ค่า AN ต่างๆมาซึ่งเมื่อเราพิจารณาแล้วก็จะพบว่า AN ต่างๆนี้เมื่อนำมาสร้างเป็นลำดับจะได้ลำดับที่เป็นลำดับเรขาคณิตที่มีพจน์แรกก็คือ 2,000 และมีอัตราส่วนร่วมมีค่าเท่ากับ3ส่วน5นั่นเองตอนนี้นะครับเรากลับมาพิจารณาสิ่งที่เราต้องการรู้ก็คือสารพิษจะแพร่ไปได้ไกลที่สุดเท่าไหร่นะครับ
ซึ่งจากลำดับ AN ข้างต้นนะครับจะทำให้เราสามารถสรุปได้ว่าระยะทางที่เราต้องการหาก็คืออนุกรมอนันต์ของ AN นั่นเองซึ่งเมื่อนักเรียนพิจารณาแล้วนะครับระยะทางที่เราต้องการหาก็จะมีค่าเท่ากับ 2,000 บวก 1,200 บวก 720 บวกเช่นนี้ไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้นะครับเรามาพิจารณาอนุกรมที่โจทย์ต้องการหากันนะครับซึ่งก็คืออนุกรม 2,000 บวก 1,200 บวก 720 บวกเช่นนี้ไปเรื่อยๆนะครับเมื่อนักเรียนพิจารณาแล้วนะครับก็จะพบว่าอนุกรมนี้เป็นอนุกรมเรขาคณิตนะครับที่มีพจน์แรกก็คือ 2,000 และมีอัตราส่วนร่วมหรือค่า R มีค่าเท่ากับ 3/5 นะครับเนื่องจากค่าสมบูรณ์ของ R ก็คือค่าสมบูรณ์ของ 3/5 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า1นะครับดังนั้นอนุกรมนี้จึงเป็นอนุกรมลูกเข้านะครับและมีผลบวกเท่ากับ A1 ส่วนที่1ลบ R เมื่อครูแทนค่า A1 ด้วย 2,000 นะครับแล้วก็แทนค่า R ด้วย 3/5 จากนั้นเราคำนวณนะครับก็จะได้ A1 ส่วนได้1ลบ R มีค่าเท่ากับ 5,000 เมตรนะครับดังนั้นเราจึงสรุปได้ว่าสารพิษจะแพร่กระจายไปได้ไกลที่สุดเท่ากับ 5,000 เมตรซึ่งไม่ไปถึงโรงเรียนแน่นอนเพราะว่าโรงเรียนอยู่ห่างจากจุดฝังสารพิษ6กิโลเมตรซึ่งก็คือ 6,000 เมตรนั่นเองสรุปสาระสำคัญในตอนที่5มีดังต่อไปนี้นะครับข้อแรกเป็นเรื่องเกี่ยวกับความหมายของอนุกรมประกอบด้วยความหมายของอนุกรมจำกัดและความหมายของอนุกรมอนันต์นะครับส่วนในเรื่องที่2นะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับความหมายของการลูกเข้าและการลูกออกรวมทั้งผลบวกของอนุกรมซึ่งสาระสำคัญในเรื่องที่2นี้นะครับก็จะให้แนวทางสำหรับนักเรียนในการตรวจสอบการลูกเข้าและการลูกออกของอนุกรมรวมทั้งการหาผลบวกของอนุกรมด้วยส่วนเรื่องที่3นะครับเป็นวิธีการตรวจสอบการลูกเข้าและการลูกออกของอนุกรมเรขาคณิตโดยการพิจารณาจากค่าของอัตราส่วนร่วมนั่นเองซึ่งสาระสำคัญของในข้อ3ก็คือถ้าค่าสมบูรณ์ของ R มีค่าน้อยกว่า1อนุกรมเรขาคณิตก็จะเป็นอนุกรมลูกเข้านะครับแต่ถ้าค่าสมบูรณ์ของ R มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ1นะครับอนุกรมเรขาคณิตนี้ก็จะเป็นอนุกรมลูกออกนั่นเองนะครับ